ดูนิ้วนิ้วว่าจะคมชัดนะเห็น10นิ้วเลยคมชัดเป็นเส้นตรงขนานกันนะฮะ10นิ้วดูใบหูนะใบหูเนี่ยเขาจะเฉียงด้านมงจะเฉียงออกหน่อยนึงแล้วก็มาพาดที่หัวไหล่นะทั้งสองด้านนะสองด้านดูการชนของมือชนของมือเนี่ยจะมาชนระหว่างข้อมือนะไม่มาสูงถึงนิ้วมือแค่ข้อมือจะมาชนกันมันขึ้นกันนะแล้วเราก็ดูพุงของท่านจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ไม่เหมือนของหลวงปู่โตจะทำเล็กๆดูการซ้อนเท้านะซ้อนเท้าก็จะมีคล้ายๆส้นเท้าตรงนี้แล้วปลายเท้าจะยาวมาเลยมาจดผนังด้านข้างด้านล่างก็เหมือนกันแล้วด้านล่างก็ยาวมาแล้วก็มีนั่งบนฐานบนฐานแล้วดูระหว่างฐานกับขอบนะขอบเนี่ยจะลึกนะเนี่ยดูขอบเทียบกับรูปเนี่ยจะคล้ายๆแล้วก็มีครีบเห็นไหมในครีบมีครีบขึ้นมาครีบมีครีบน้อยๆขึ้นมา